สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะยังอยู่ที่หนังสือเรื่องกฎแห่งความกล้าเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะมาพูดถึงหน้าที่94ค่ะจะเป็นชื่อตอนว่าเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายค่ะขณะอยู่ที่โรงเรียนคุณย่อมต้องบริหารสมองและร่างกายของคุณและต้องเล่าเรียนและเล่นกีฬาได้ดีนี่เป็นรูปแบบพื้นฐานของชีวิตแต่น้อยคนนักที่จะรักษานิสัยเหล่านี้ไปได้จนหลังทำงานเมื่อคุณเริ่มทำงานคุณจะเหนื่อยล้าเนื่องจากงานของคุณและยากที่คุณจะฝึกฝนทั้งสมองและร่างกายนอกเวลางานหากคุณไม่มีน้ำอดน้ำทนและพลังใจของแบบนี้รักษาให้ยั่งยืนได้ยากผมกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าผู้ที่พยายามรักษาทั้งกิจกรรมด้านร่างกายและสติปัญญาจะค่อยๆแยกตัวจากคนอื่นๆในกลุ่มของตนหากคุณมีอายุในช่วง20หรือ30ปีคุณจะพบว่าตนเองหาเวลาอ่านหนังสือได้ยากหรืองานของคุณไม่ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสอย่างมากที่รูปร่างของคุณจะเริ่มไม่ดีหากเป็นดังนี้คุณต้องเริ่มออกกำลังกายแล้วเมื่อคุณเป็นนักเรียนร่างกายของคุณยังแข็งแรงส่วนใหญ่แล้วการได้นอนหลับสักคืนก็จะช่วยให้กลับมาแข็งแรงได้ดังนั้นคุณจึงไม่เหนื่อยล้าง่ายๆทำนองเดียวกันเมื่อสมองเริ่มล้าคนหนุ่มสาวบางคนอาจเข้าใจได้ว่าสมองล้านั้นเป็นอย่างไรแต่คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่มักไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลยเพราะเพียงแค่นอนสักคืนหนึ่งก็กลับเหมือนเดิมแล้วเมื่อผมยังหนุ่มผมแทบไม่เคยรู้สึกสมองล้าเลยแต่หลังจากอายุมากขึ้นผมเริ่มคุ้นเคยกับความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการต้องศึกษาอะไรนานเกินไปผมพบว่าหากผมไม่ออกกำลังกายด้วยการเดินหรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรงอื่นๆผมจะอ่านหนังสือยากๆไม่จบเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะอ่านหนังสือต่อเนื่องนานๆโดยไม่ยืดเส้นยืดสายและปรับการไหลเวียนของเลือดอย่าดูแคลนความแข็งแรงทางร่างกายโดยสรุปเอาเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องคิดถึงร่างกายของคุณก็ได้เพราะคุณมีงานที่ต้องใช้สมองกิจกรรมด้านสติปัญญาจะต้องหยุดลงและคุณจะพบว่าตนเองแก่เร็วหากคุณไม่หมั่นพัฒนาความแข็งแรงของพื้นฐานร่างกายค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเรื่องการออกกำลังกายนะคะที่จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือโดยเฉพาะการอ่านหนังสือทางธรรมะด้วยค่ะต่อไปเรามาสวดมนต์ประจำวันด้วยกันนะคะวจนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอาสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธะอาณาจักรแห่งพุทธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณ
ประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไร้ผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแต่เป็นเสียงเสียงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ขอเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งขุมทรัพย์อันมหาศาลขุมทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้โบกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่3ชั้นการเวลาคืออดีตกาลปัจจุบันกาลและอนาคตกาลถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันดร์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดบนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณที่นี้ว่าจะตั้งจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอนคำอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเหล่าแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเราคำอธิษฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญา
ผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกล้าหาญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใคร่ขอวิงวอนท่านทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่าน